ร้อนจังทำไมถึงร้อนครับก็อากาศมันร้อนไงแล้วทำไมอากาศถึงร้อนก็มันใกล้จะเที่ยงแล้วครับอากาศก็เลยร้อนผิดครับเพราะโลกของเรามีการใช้ทรัพยากรกันอย่างไม่รู้คุณค่าสร้างขยะสร้างมลภาวะทำให้มีก๊าซเรือนกระจกจนเกิดเป็นภาวะโลกร้อนเป็นอะไรเนี่ยผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่พ่อไม่เคยใส่ใจอะไรอะไรอะไรไม่ใส่ใจตรงไหนพ่อเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่ตัวเองเล็กๆเลยนะหาเงินหาข้าวให้ลูกมีใช้กินทุกวันเนี้ยแบบนี้ไม่เรียกใส่ใจอ่ะครับแต่พ่อไม่เคยดูแลโลกไม่ดูแลโลกอะไรโลกที่เป็นบ้านสุดโลกของเราซึ่งคนรุ่นพ่อไม่ช่วยกันดูแลมาตลอดแล้วคนรุ่นผมต้องรับกรรมต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เรียกว่าใส่ใจไหมครับสี่เรียดไปเปล่าบางครั้งผมก็สงสัยนะพ่อรักผมจริงหรือเปล่าไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วเราจะให้พ่อทำยังไงพ่อก็น่าจะรู้ว่าต้องทำยังไงวิธีการดูแลโลกมีตั้งเยอะในอินเทอร์เน็ตเหมือนกับที่อีกหลายคนรู้แต่ไม่ลงมือทำแปลว่าปัญหาจริงๆไม่ใช่เรื่องของข้อมูลหรอกครับแต่มันเรื่องของจิตสำนึกรักโลกอะไรก็พูดได้ครับแต่จะมีสักกี่คนที่ลงมือทำจริงๆพ่อเข้าใจแล้วครับต่อไปนี้พ่อจะหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไหมครับคุณลูกขอบคุณครับคุณพ่อใครเป็นพ่อเป็นลูกกันแน่วะเนี่ยแม่มาเล่นต่อจากพ่อหน่อยเดี๋ยวจะออกไปแยกขยะหน้าบ้านละคนกำลังมีไฟเป็นอะไรของเขาเนี่ยร้อนจังทำไมถึงร้อนครับ